โค้ชโย่งอยากกลับมาแก้มือทีมชาติไหมคะอยากเห็นโค้ชคุมอีกพี่โย่งเคยตอบไปแล้วนี่ครั้งก่อนบอกว่าถ้าเป็นเงื่อนไขนี้ก็คงไม่ไหวนะเอางี้ป่ะเขาเป็นโค้ชคนเดียวนะที่ได้ทำงานมาสักนักเตะมารวมตัวกันมาวันสองวันแต่โค้ชโย่งเนี่ยคือฟูลทีมเท่าไหร่นะกับปาคนทุกคนอ่ะถ้าล่าสุดนี่ก็วันก่อนแข่งยังไม่เคยเห็นนักเตะขึ้นเครื่องพร้อมมันทีเดียวเลย23คนตั้งแต่ทำมาบางคนก็นั่งอยู่ในเครื่องบินแล้วบางคนก็บินตามนักเตะอยู่23ชุดนั้นรู้จักกันครบทุกคนยังครับพี่โยงจำอะไรก่อนจำชื่อเล่นครบทุกคนยังกูลืมถามมันเหมือนกันว่ามันจำไม่ได้เพราะว่าลงสนามอย่าว่าแต่โค้ชเลยไอ้พวกกันเองอ่ะบางทีมันก็อาจจะรู้จักได้หมดนะมันมีเวลารวมตัวกันน้อยใช่ไหมอยู่ในแคมป์อ่ะแค่บางทีเวลาสั่งยังนึกชื่อไม่ค่อยออกเนี่ยผมว่าคนอาจจะไม่ค่อยชอบพี่หลาดได้ผลงานในสมัยก่อนนะก็ถ้าถามสมาคมก็คงบอกว่าอยากจะหาคนเหมาะกว่านี้แหละทุกเรื่องจริงนะรู้หมดทุกคนรู้หมดนะสุดยอดจริงอันนี้บอกเทกุมา U23 ป่ะครับเห็นมีข่าวอ่ะพี่เจนิดนึงไหมเทกุมา U23 เขาได้โค้ชไปแล้วนะเออเคลียร์เรื่องนี้นิดนึงไหมจะไปเขาได้หลาดนั่นแหละก็เราก็เคยพูดไปแล้วนี่ก็พูดไปแล้วนะใช่เพราะนั้นเอางี้นะแฟนๆบางทีบางข่าวหรือบางกระแสเนี่ยไปจับโยงกันเนี่ยมันบางทีมันเป็นข้อเท็จจริงก็เหมือนนิชิโนะคือบอกนิชิโนะจะมาทำบีจีต่อนิชิโนะเขาก็อยู่ไทยก่อนที่เทกุจะออกแล้วเขามาเที่ยวอะไรของเขาแล้วก็ไอ้วันที่คุณบอกว่าเขาจะมาเซ็นรอเปิดตัวเขาก็บินกลับวันนั้นเลยกลับญี่ปุ่นไปแล้วอะไรเงี้ยจริงเลยเจนทุกเรื่องจริงไม่เราถามเขาเราต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็อยากรู้ไงเราก็เริ่มต้นจากคอมเมนต์นี่แหละแล้วก็เรื่องบอลเรื่องหญิงเรื่องได้หมดได้หมดเรื่องร้านอาหารเรื่องแบบตัวเราโทรไปถามเรื่องรู้หมดทุกคนรู้หมดนะสุดยอดจริงดีมากตัวเล็กแต่มันรู้เยอะมากเลยนะเหมือนจะชมนะทายก็เอาตามนี้นะเรื่อง U23นะเขาเคลียร์ไปแล้วนะสำหรับโค้ชหล่านะพูดตรงนี้แล้วกันนะตามนั้นก็แล้วกันเดี๋ยวเขารอเปิดตัวมีทางการแล้วนะครับเดี๋ยวรอเปิดตัวนะอันนี้บอกว่านิชิโนะมีข่าวตั้งแต่ท่าเรือฟอร์มกร่อยแล้วครับก็เห็นมันเขาก็โยงกันได้นะก็โยงกันไปตอนที่ลุงโนะมาวิ่งดูสวนลุมอ่ะเฮ้ยวิ่งสวนลุมด้วยเหรอเขาวิ่งสวนลุมเขามีแล้วมีภาพหลุดออกมาไงหายใจออกไหมหายใจออกไหมไม่รู้เขาแต่เขาต้องมีวิ่งที่ไหนนะมีใกล้กับไอ้มูเรียมอ่ะมีสวนเบนมากสวนเบนสวนเบนด้วยสวนเบนมันก็ใกล้ตรงไอ้นั่นไงสวนศิริกิติ์ตรงใกล้ท่าเรือช่วงนี้พีเอ็ม 2.5 เยอะนะบอกลุงโน้ตระวังหน่อยกูจะแกก็มาตลอดนะแกชินแล้วแกรักเมืองไทยอยู่ประเทศไทยอะไรก็ให้แกเอาสักสโมสรเลยนะใครจะจ่ายอ่ะราคาใช่ป่ะมันแพงอะดิล่ามาอีกแล้วสตาฟใช่ป่ะมาคนเดียวเดี๋ยวก็ไม่เห็นผลอีกไม่ได้พูดตลกนะนี่พูดจริงจังนี่เรื่องจริงก็จำไม่ได้เขาไปทำทีมชาติแล้วเอามาคนเดียวอ่ะเอามาคนเดียวที่เหลือเป็นทีมงานเราอ่ะแล้วมันก็ไม่เวิร์กอ่ะเห็นไหมล่ะใช่ใช่เอออันนี้บอกว่าทำไมถึงเป็นโค้ชอิสระมากกว่าโค้ชคนอื่นๆคะผมว่าคนอาจจะไม่ค่อยชอบพี่หลาดได้ผลงานในสมัยก่อนนะแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ต่างกันตอนที่พี่โย่งคุมอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าประเด็นว่าคนไม่ชอบแต่สุดท้ายคือมันมีบริบทของมันคือตอนนี้สมาคมงบประมาณในการที่จะจ้างโค้ชอะไรเงี้ยมันหมดไปเยอะแล้วง่ายๆพี่เจเรื่องเงินไม่ต้องพูดลงสุดแล้วอันนี้ว่าเรื่องเงินเรื่องที่ต้องเคลียร์กับอีสานยูไนเต็ดยังไม่จบเลยยังต้องจ่ายเขาสามสิบกว่าล้านใช่ไหมตัวเลขสิบกว่าล้านแล้วก็มีดอกเบี้ยมันก็ตัวเลขบานเบิกไปเราพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาแค่ระยะตรงนี้นะโค้ชละเหมาะที่สุดเพราะว่าด้วยข้อมูลด้วยเงื่อนไขต่างใช่แต่ว่าถ้าหลังจากใช้คำว่าปารีสแล้วกันนะน่าจะไปปารีส2024จะไปไหนแล้วแต่นะตอนนั้นถ้ากลับมามีทุกอย่างพร้อมโอเคแล้วค่อยไปการเงินการอะไรบริหารลงตัวแล้วแล้วเอาคนหลังมาเป็นผู้ช่วยก็ได้ก็ดีถูกไหมจะไปเอาอ๋ออันเนี้ยเคยทำงานด้วยกันแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทำงานด้วยกันสิกันถึงจะบอกว่าเฮ้ยต้องทำไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าผมอ่ะเห็นโค้ชอิสระทำงานอ่ะผมว่าเขาเป็นคนมีฝีมือแต่องค์ประกอบหลายอย่างเนี่ยเราไปร่วมรู้เลยมากไม่ได้หรอกแต่โอเคโค้ชต้องยอมรับเหมือนที่อภิโยคทำตกรอบก็ต้องยอมรับแค่นั้นเองก็รับผิดชอบหลักเลยก็รับผิดชอบนั่นเองแต่ประเด็นคือมืออาชีพผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลเชียร์ทีมชาติอยู่แล้วโอเคชอบโค้ชคนนี้ไม่ชอบคนนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมถึงต้องเป็นคนนี้มันมีใครเหมาะกว่านี้ไหมก็ถ้าถามสมาคมก็คงบอกว่าอยากจะหาคนเหมาะกว่านี้แหละแต่ว่าตอนนี้เงินในการจ้างมันเป็นยังไงใครที่อยากทำงานเพื่อชาติโค้ชหลักไม่ได้ปฏิเสธในช่วงเวลานี้ด้วยถูกต้องอันนี้บอกโค้ชละผมชอบตั้งแต่คุมอะคาเดมี่บุรีรัมย์แล้วครับใช่คือถ้าคนเห็นการทำงานแหละก็คนจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ขยันแต่สุดท้ายอ่ะผลงานในสนามบางทีเราก็ต้องพูดตามตรงพี่โยนะบางคนที่เป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จก็อาจจะเป็นโค้ชฟุตบอลที่ไม่ได้เรื่องก็ได้หรือบางคนที่แบบว่าเป็นนักฟุตบอลที่ไม่ได้เรื่องแต่เป็นโค้ชที่ดีก็มีใช่บางทีของพวกนี้เราเอานะเราเชียร์ไปเถอะเพราะว่า
ถ้าถามว่าเหมาะไหมอ่ะผมเชื่อว่าถ้ามีคนที่โปรไฟล์ดีกว่านี้เนี่ยก็เขาต้องเลือกโค้ชหลักก็อาจจะไม่ถึงจุดนี้แต่ประเด็นคือในเมื่อตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณจะให้ทำยังไงอ่ะเอาไว้เขาใช้ว่าตอนนี้ก่อนดีกว่าใช่ตอนนี้ก่อนเพราะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่าว่าโค้ชหลักเข้าไปเนี่ยผมก็อยากจะเห็นแผนระยะยาวเหมือนกันว่าโค้ชหลักอยากทำอะไรให้แล้วผู้บริหารจะสนับสนุนแนวทางนั้นจริงหรือเปล่าด้วยคือบางทีโค้ชเข้าไปหลายคนอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนก็มีแผนหมดแหละอันนี้ก็มีแผนแต่ว่าสุดท้ายมันมีอะไรที่มีแผนหรือมีแผลแผนตอนแรกมีแผนก่อนอย่างพอไม่ได้แผนต้องการก็เลยเป็นแผลไงสองอย่างก็เรียบร้อยแล้วนี่อันนี้บอกว่าโค้ชแบนล่ะคะตอนแรกได้ยินชื่อเป็นชื่อแรกๆอันนี้สอบถามนะคะก็โค้ชแบนเขามีสัญญากับแบงค์คอกตอนนี้จนจบฤดูกาลนะครับตอนนั้นก็อ๋อคุณพี่อาจจะไม่ได้มาดูรายการนะพอดีเราก็ที่เราคุยพี่ธงอ่ะนี่เขาสอบในพี่โยงก็ไม่อยู่เลยบอกว่าสมาคมต้องเลิกกับโยนหินถามทางอ่ะคือบางทีจะเอาพี่แบนมาเหมือนกับเอาพูดตรงๆเลยลงข่าวแล้วมาเช็คกระแสว่าคนคิดยังไงไม่ได้เพราะสุดท้ายอ่ะคุณก็รู้แล้วว่าถ้าคุณจะเอาโค้ชแบนมาจากแบงคอกอ่ะตามมารยาทคือคุณจะให้โค้ชแบนไปคุยเองไม่ได้ไงคุณต้องบอกกับแบงคอกไปเลยว่าเฮ้ยจะจ่ายค่ายกเลิกให้แบงคอกไปใช่แล้วสุดท้ายพอมันทำด้วยกันไม่ได้มันก็เสียความรู้สึกไงถูกไหมและอย่างนึงคือคุณคุยกับคนอิสระไปด้วยแล้วด้วยอยู่แล้วคุณจะไปหาตัวเลือกทำไมอ่ะมันก็ชัดอยู่แล้วแต่แรกแล้วตามนั้นโค้ชโย่งอยากกลับมาแก้มือทีมชาติไหมคะอยากเห็นโค้ชคุมอีกพี่โย่งเคยตอบไปแล้วนี่ครับก่อนบอกว่าถ้าเป็นเงื่อนไขนี้ก็คงไม่ไหวนะเอาที่ว่าเขาเป็นโค้ชคนเดียวนะที่ได้ทำงานประมาณสักนักเตะมารวมตัวกันประมาณสองสองวันผมก็บอกกันว่าไอ้คนอื่นนะเป็นอาทิตย์ตัดดีจะไรไงมันก็ยังมีแย่สุดเลยเจ็ดวันคืออาจจะมาซ้อมรวมกันคือ4วันที่แบบฟูลทีมอ่ะแต่โค้ชโย่งเนี่ยคือฟูลทีมเท่าไหร่นะกับมาครบทุกคนอ่ะถ้าล่าสุดนี่ก็วันก่อนแข่งเห็นไหมแล้วขอโทษนะไอ้ที่มาถึงเนี่ยมาจากคนละที่นะใช่ไอ้ที่มาจากประเทศนี้ที่มาประเทศนี้อะไรเงี้ยมาก็เขาวันนั้นที่เขาบอกไงขึ้นไอ้ขึ้นกระดานอ่ะขึ้นผังอ่ะขึ้นบนเครื่องบินนะหมดลงเครื่องแบบยังไม่เคยเห็นนักเตะขึ้นเครื่องพร้อมมันทีเดียวเลย23คนตั้งแต่ทำมาบางคนก็นั่งอยู่ในเครื่องบินแล้วบางคนก็บินตามหมายถึงว่ายังไม่เคยเห็นแบบลงจากรถเดินลงมาเลย23คนขึ้นเครื่องเลยไม่มีเลยก็เพราะนั้นอันนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เราฟังตรงนี้ตลกนะพูดกันเนี่ยแต่วันนั้นมันตลกร้ายเว้ยวันนั้นพี่โย่งเครียดนะแล้วสุดท้ายคือไอ้วันที่จะเข้ารอบจริงก็มันมีเรื่องโควงโควิดด้วยไงแต่นี้ก็ไม่พูดประสบการณ์ในชีวิตแต่ไม่พูดไงถ้าพูดวันนั้นก็เรียกกลืนเลือดยอมกลืนเลือดถูกไหมทำไมเราไม่กลืนน้ำหวานล่ะเราต้องการจะให้ลงได้เท่กูจะช่วยเขากูก็ไม่ได้ไปช่วยเขาตามหลักอ่ะเออจริงเลยเชียวเนี่ยบอกว่าเตะอยู่23ชุดนั้นรู้จักกันครบทุกคนยังครับพี่โย่งจำอะไรก่อนจำชื่อเล่นครบทุกคนยังกูลืมถามมันเหมือนกันว่ามันจำไม่ได้เพราะว่าลงสนามอย่าว่าแต่โค้ชเลยไอ้พวกกันเองอ่ะบางทีมันก็อาจจะรู้จักไม่หมดนะมันมีเวลารวมตัวกันน้อยใช่ไหมอยู่ในแคมป์อ่ะใช่บางทีเวลาสั่งยังนึกชื่อไม่ค่อยออกเนี่ยคิดดูแล้วกันเอออ่ะคือไปได้ขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะเออก็เนี่ยเขาบอกว่านายโย่งโน่นหนึ่งตัวตึงไทยแลนด์เขาบอกเก็บมาหมดแล้วเสือหลงเสือเหลืองอาต้องอาเซียนพี่โย่งเก็บหมดแต่ถามว่าทุกคนอยากก้าวข้ามไปดีกว่าไหมอยากก้าวข้ามแหละแต่ถ้าวิธีการอย่างเงี้ยเราก็มองแค่จุดนี้พอแล้ว